สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของวันกันต่อมากันครึ่งเดือนแล้ววันยังไม่เสร็จเมื่อคืนมีสายด่วนเข้ามาหาลูกสาวเป็นเพื่อนลูกสาวเขาขอมาวันนี้วันนี้จะทำให้เสร็จนั่นแหละทุกวันนะคะมากันที่วันจันทร์ความรักความสัมพันธ์ของคุณ16ถึง30มิถุนาความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะทำงานช้ามากจริงๆเพราะว่าการมีภารกิจเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวต้องจัดคิวใหม่ละมาดูกันวันจันทร์จ้าจันทร์จ้าจันทร์เจ้าเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณบ้างเรามาดูกันขอพลังงานหลักก่อนความรักของคุณความรักของเขาขอพลังงานหลัก1ใบQueen of Pentacles ค่ะ Queen ถือเหรียญค่ะนั่งกำไว้ในมือนั่นเลยไม่ยอมปล่อยพร้อมกับความเป็นโสดรักตัวเองโสดสวยร่ำรวยมากดูแพงมากด้วย ในบางคนแต่นอนนิ่งๆอ่ะ4ดาบ10ดาบโอ้โห4ดาบ10ดาบรวมกันเป็น14ดาบเจ็บไหมจ๋าเจ็บไหมจ๋าเจ็บไหมจ๋า Age of Pentacles ค่ะการเริ่มต้นใหม่คุณกำลังอยู่ตัวเองอยู่หรือเปล่าอ่ะมาดูกันสิคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักคนที่คุณรักขอให้คนที่คุณรักหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ฟังชีวิตเขาเป็นไงบ้างชีวิตเขาเป็นไงบ้างอาจารย์มองถึงดูการพักเบรกการเลิกราด้วยนะการเลิกราบางคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้บอกราแต่เน่งเน่งเน่งรักก็เน่งใส่กันเป็นความเฉยชาเป็นข้ามอะไรวะความเงียบงันคือความคือคำบอกราที่เจ็บปวดที่สุดใช่ไหมมาดูสิโอ้ยเขามี6ไม้เท้า6ไม้เท้า3ไม้เท้าคิดมาก The Hierophant ไพ่พระสังฆราชสถานะไม่มีหรอคะคุณกับเขาไม่มีสถานะซึ่งกันและกันเหรอรักกันแบบไหนไม่มีสถานะเนี่ยอีหนูเอ้ยทำพระแรนทำใจทำใจโอเค The Fool โอ้ไปเจอพวกรักสนุกแต่ไม่ผูกพันอ่ะมาไพ่ของคุณใบแรกเป็น Queen of Pentacles ค่ะ Queen ถือเหรียญจริงๆคุณอยากจะได้ความรักความสัมพันธ์ระยะยาวๆพยายามที่จะเน่งพยายามที่จะควบคุมตัวเองควบคุมความรู้สึกควบคุมความเจ็บปวดมันทำอะไรไม่ได้อะกับความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเราเองเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะจ๊ะก็พยายามนั่งนิ่งๆไม่ไหวติงทนอดทนหรือทนอยู่หรืออยู่ทนก็ไม่รู้ว่าทนอยู่กับสภาพของตัวเองค่ะแต่9เหรียญก็ยังหลั่นล้าได้นะ9เหรียญก็คุณรักตัวเองเป็นรักเนี่ยจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือจริงๆคุณเองก็พยายามยิวตัวเองได้นะจ๊ะอันนี้อาจจะแบบ9เหรียญก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ไม่มีคนรักก็อยู่ได้รันราปาร์ตี้ได้เหมือนกันรักตัวเองเป็นช่วงนี้อาจจะอยากไปมีความคิดอยากจะไปทำสวยศัลยกรรมแต่งหน้าทำผมเอฟรัวๆเลย CF อย่างเดียวเลยช่วงนี้ช้อปปิ้งอย่างเดียว4ดาบกับ10ดาบในบางคนพักเบรกหยุดนิ่งไม่พูดไม่จาไม่เหมือนบางคนอยู่ในอาการไม่เลิกก็เหมือนเลิกไม่ไปทางไหนทั้งนั้นหยุดการติดต่อหยุดการสื่อสารในบางคนเลิกราเจ็บนะนอนร้องไห้อยู่ทุกวันรักเขาอาจารย์หนูรักเขาอารมณ์นั้นนะจ๊ะต้องทำใจทำแผนมาบอกว่าทำอะไรได้บ้างล่ะในที่นี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจปรับร้านไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปไม่ให้คิดมากเกินไปไม่ให้ทุกข์มากเกินไปอยากเริ่มต้นใหม่กับอะไรอยากทำงานเหรอจ๊ะมีโอกาสมีเกณฑ์ของมีความคิดก่อการก่อกำเนิดแห่งไอเดียความคิดที่จะทำอะไรสักอย่างนะขอดู Queen of Pentacles ค่ะ Queen of Pentacles คืออะไรอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้อยากหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ไม่อยากทุกข์อยู่ตรงนี้ไม่อยากนั่งเศร้าอยู่ตรงนี้อยากดึงใจตัวเองออกมาพระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วค่ะ Judgment พระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วนี่ไงเห็นไหมกำลังจะพูดอยู่พระเจ้ากาเบียนเป่าแต่ละให้คุณได้หลุดพ้นแต่คุณไม่ยอมหลุดปะเขาไม่ยอมปล่อยหรือคุณไม่ยอมไปหรือคุณยังกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำเดิม
ถึงจะนิ่งกันไปถึงจะห่างกันไปแต่รักครั้งนี้จบหรือยังยังไม่จบมันยังคงเจ็บอยู่ยังคงทุกข์อยู่ยังคงคิดมากอยู่ยังคงหวงหาอาทรอยู่ยังคงคิดถึงอยู่2ดาบมันต้องตัดสินใจแล้วอะ2ดาบคือการนิ่งๆเขานิ่งแล้วเรานิ่งแล้วคุณจะต้องคิดแล้วตัดสินใจแล้วว่าเราควรจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้2ดาบคือการตัดสินใจทางเลือก2เส้นทางช้อยส์2ช้อยส์จะไปต่อจะพอแค่นี้การตัดสินใจนั้นอยู่ที่คุณหรือคุณเองจะกักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำความเจ็บปวดตรงนี้มันต้องหลุดพ้นน่ะ judgment คือการปลดปล่อยการหลุดพ้นถ้าเราไม่รู้จักหลุดพ้นไม่ปล่อยถ้าเราไม่ปล่อยมันก็ไปไม่ได้ความรู้สึกของเราH of One today อาจารย์เห็น10ดาบนอนจมกองเลือดดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวอยู่ตรงเนี้ยเจ็บทุกทรมานเจ็บตั้งเตาหัวยันหางเลย การเดินจากไปพยายามเหมือนกันนะการเดินจากไปใครเขาเดินจากคุณไปมันเป็นลักษณะของการไปกลับกลับไปกลับกลับนั่นไง The Wheel of Fortune ไพ่แสดงถึงการไปกลับกลับกันหลายรอบหลายหนแต่ความไปกลับกลับนั้นน่ะความรักครั้งนี้มันมองถึงความมั่นคงไม่ได้เลยแต่คุณก็ยังวาดหวังนะวาดหวังไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามั้ยบางคนเป็นสายมูป่ะไปขอพรไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนให้เขากลับมาในใจน่ะอ้อนวอนปากบอกมูฟออนแต่ใจอ้อนวอนให้เขากลับมาอารมณ์นั้นมันเป็นยังไงฮึอยากเดินออกไปพอก็อยากรออยู่ตรงนี้ค่ะอยากเดินออกไปพอก็อยากให้เขากลับมาตรงนี้ค่ะกลับมารักกันได้ไหมกลับมาเป็นความมั่นคงกลับมาสารสัมพันธ์รักกันเหมือนเดิม The Moon แต่คุณรู้ว่าความเป็นไปได้มันไม่มีสงสัยว่าเขาเป็นอะไรถึงเป็นแบบนี้สงสัยว่าในความรักความสัมพันธ์นี้เขามีคนอื่นไหมสงสัยว่าเราเป็นอะไรกับความสัมพันธ์นี้เราเป็นใครในความสัมพันธ์นี้The Moonคุณเองอาจจะรู้สึกถึงการถูกแทงข้างหลังไหมความรักที่มันถูกแทงข้างหลังรักที่มันไม่สักเซตอ่ะคุณอาจจะดิวกับธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะมูเดมูนราศีมีนพฤษภธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมเดชาริออดรักที่มีความแตกต่างระหว่างระยะทางรักที่มีความแตกต่างระหว่างภาษาศาสนาวัฒนธรรมหรือวัยความคิดคุณเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจเราชอบเอาชนะนะชอบเอาชนะหรือในความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะไม่ได้ลงแข่งในความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ฝ่ายเดียวคนที่คุณไปดีลด้วยเขาอาจจะมีคนเข้ามาเยอะเหมือนดูเป็นคนที่มีคู่แข่งเยอะต้องสู้อ่ะประมาณเหมือนจะต้องทำอะไรต้องปรับตัวต้องทำอะไรให้เขารักเราต้องทำอะไรเขาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เวิร์กเท่าไหร่รู้สึกถึงความกุมใจความเครียดความกดดันเอาเขาออกจากมันสมองไม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นนะจันจ๋าอารมณ์นั้นจ้ะไปกันที่ไพ่ของเขาค่ะไพ่ของเขามี6ไม้เท้า3ไม้เท้า Queen of Cup The Hierophant The Foolเขารอเขาก็รอคุณอยู่นะคนนี้เป็นคนคิดเยอะนะเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดไม่คิดแต่ไม่พูดไหมคิดแต่นิ่งไหมสถานะที่เขามีให้คุณช่วงนี้เหมือนกับเขาไปโฟกัสเรื่องเงินไหมเปย์เขาป้าเราถ้าเราเปย์เขาก็ชอบเราเพราะเงินนะแต่ถ้าเขารวยคุณอาจจะชอบเขาเพราะเงินเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะหรือมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องของจิตใจเงินทองงานอะไรก็ได้เป็นการซัพพอร์ตที่ไม่ได้ซัพพอร์ตมาด้วยจิตใจอะมันมีผลประโยชน์มาเอี่ยวเขาค่อนข้างจะไม่มีสถานะคนคนนี้เป็น The Fool ค่ะ The Fool คืออะไร The Fool คือยังร้อนราปาร์ตี้ล่องลอยคบใครก็ตามไม่มีสถานะให้สถานะแค่เพื่อนเขายังอยากจะไปกับคนใหม่ๆเริ่มต้นกับคนใหม่ๆศึกษากับคนใหม่ๆคนๆนี้เป็นคนที่มีอิสระในตัวเองสูงมากชอบร้อนราปาร์ตี้ล่องลอยแล้วก็ชอบเงินเหมือนกันนะขอดู6ไม้เท้าเขาอยากกลับมาเขารอคอยใครอยู่นอกเหมือนเขาคิดเยอะคุณนิ่งเขานิ่งไม่ไปทักก็ล่ะอยากคุยกับเขาก็ไปทักเขาเด้แต่ก็ต้องยอมรับในความเป็นตัวตนของเขานะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะ
จร้อนเหมือนกันอารมณ์ดูนิ่งๆแต่ดูใจร้อนเหมือนกันเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำมาหมดแล้วค่ะเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับบางคนให้ใจบางคนให้เงินให้ความช่วยเหลือเครียดเหมือนกันนะมีความเครียดอยู่จิตตกนอนไม่หลับมีความเครียดเหมือนกันกับความรักความสัมพันธ์นี้ The Fool คืออะไรทุกอย่างพักเบรกหยุดนิ่ง King of Pentacles นิ่งเฉยๆค่ะเงินทำไมมีเงินขึ้นมาเยอะจังอะทำไมมีเงินมีทองขึ้นมาเยอะจังช่วงนี้เขาไปทำอะไรอยู่นอกเหมือนเขาไม่ค่อยเงินเขาไม่ค่อยพอใช้หมุนเงินไม่ทันเขากำลังคิดหาทางกำลังเหมือนพยายามจะตัดสินใจทำการอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะกลับไปดีในบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหัวใจในบางคนอยากจะส่งข้อความหาเพื่อเคลียร์เขารอคุณอยู่นานแล้วนะ The Hermit ค่ะฤาษีคุณอาจจะดีลกับราศีกันนิ่งๆเฉยๆเงียบๆไม่รู้สึกรู้สาหาทางออกไม่ได้คนคนนี้ไม่ค่อยพูด take action ไม่เก่งคิดเยอะคิดเก่งแต่พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งนิ่งๆแต่คิดเยอะอารมณ์นั้นอ่ะไปดูซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะถ้าเดือนนี้มันไม่ค่อยดีก็ไปเดือนหน้าเลยไปเดือนหน้าอีหนูเดือนหน้าอาจจะดีขึ้นถ้าเดือนหน้าไม่ดีก็ไปเดือนหน้านู้นเลย มาดูกันสิความรักความสัมพันธ์ของคุณ2คนในเดือนนี้นะมันจะเป็นในทิศทางใดคะ The Lover รักที่เขาไม่เลือกค่ะเป็นความรักผมริคิดให้คุณ2คนมาเจอกันแต่เขาไม่ได้เลือกเราเราเองก็ไม่ได้แน่ใจในตัวเขาแล้วก็ไม่ได้พร้อมจะเลือกเขาแต่ลึกๆมันขาดกันไม่ได้จริงๆนะลึกๆมีความผูกพันกันแบบว่ามันมาจากชาติอดีตอ่ะคุณอาจจะดิวกับราศีเมถุน8ถ้วยมีคนเดินพยายามเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าคือไม่อยากอยู่กับสถานการณ์นี้ไม่อยากอยู่กับคนนิ่งเฉยไม่อยากอยู่กับความรักเหมือนพยายามจะตัดแต่ตัดใจไม่ได้แทมเพลนตัดนะแต่ตัดไม่ได้มันยังอยู่ในใจวนเวียนวนเวียนอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆเริ่มต้นใหม่กับใครล่ะอยากเริ่มต้นใหม่กับใคร The Magician มีคนฉลาดในความสัมพันธ์นี้รักครั้งนี้ยังไม่จบค่ะมันจะมีการไปกลับๆไปกลับๆหรือคุณไปดีลกับคนฉลาดคนๆนี้สามารถพูดอะไรโน้มน้าวจิตใจให้คุณได้ลุ่มหลงเป็นคนที่ดูดีโปรไฟล์ดีมีเสน่ห์มันจะเป็นยังไงเหรอมีการเริ่มต้นใหม่ได้ถ้ามีใครยอมที่จะลดอีโก้ลงมันสามารถไปต่อได้นะแต่ว่าไปต่อแบบเจ็บๆนะไปต่อแบบเหมือนเดิมนะไปต่อแบบมีทางเลือกนะไปต่อแบบคนชาญฉลาดนะรับได้หรือเปล่าอารมณ์นั้นนะจ๊ะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณตอนนี้ค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะก้าวเหรียญเขาบอกคุณทำตัวเป็นโสดมากคุณดูดีมากในความคิดของเขาคือคุณสวยคุณดูดีคุณแพงคุณดูเป็นอิสระมีความสุขในความรู้สึกของเขานะเขาต้องการไหม King of Wands ใช่เขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ยังอยากมีคุณไว้ค่ะไม่ได้อยากจบหรอกแต่ว่าเขาไม่ทำอะไรเขาจะนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของเขา The Fool รักที่เป็นอิสระเขาให้อิสระต่อคุณให้อิสระต่อตัวเองเขาก็ยังไม่ได้แน่ใจเขายังไม่ได้โฟกัสกับตัวคุณสักเท่าไหร่นะจะมาเริ่มต้นกันใหม่เหรอคิดมากเหมือนกันคิดมากมากๆไปคนคนนี้คิดเยอะแต่ไม่พูดไม่เทคแอคชั่นไม่กระทำการใดๆทั้งนั้นไม่กระทำอะไรเลยเขาอยากคุยด้วยอยู่ความรู้สึกของเขาอยากคุยกับคุณนะเขายังอยากติดต่อสื่อสารอยากมีคุณไว้เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมเขารักคุณ Edge of Cup แต่ความรักของเขาอ่ะคนบางคนเป็นคนนิ่งๆเงียบๆคนบางคนด้วยพื้นฐานนิสัยของเขาอาจจะไม่ค่อยเทคแอคชั่นหรือไม่ทำอะไรแต่เขาบอกเขามีความรักอยู่ตรงนี้แต่รักแบบนี้มันคือรักอะไรวะมันคือรักอะไรขออีกใบหนึ่งให้กับ Edge of Cup ก่อน7ดาบ
ขาส่องอยู่นะเขาส่องเขาเฝ้ามองพฤติกรรมพฤติการของคุณอยู่หรือว่ามีใครในที่เนี้ยทำอะไรรับหลังค่ะครบซ้อนแอบปิดบังซ่อนเร้นแอบย่องๆประมาณนั้นอ่ะพูดล่ะจันคิดยังไงกับเขาคะจันจ๋าตัวเองคิดยังไงกับเขาคะคุณอยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนเคยเป็นความอบอุ่นเป็นความรักที่ดียังอยากพูดคุยบางครั้งคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเนาะยอมหักไม่ยอมงอนะใจร้อนนะเราอ่ะคุณสงสัยใครรู้เกี่ยวกับตัวเขาหรือว่าคุณควรตัดเขาออกไปจากชีวิตดีคุณควรเดินไปข้างหน้าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากหลุดพ้นกับความรู้สึกค่ะความรู้สึกที่มันล้นใจความรู้สึกที่รักเขามากเกินไปและเรารู้สึกเจ็บปวดคืออารมณ์ของคุณคืออะไรรู้ไหมจริงๆความรักครั้งนี้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ได้นะอารมณ์ของคุณคือขอให้บอกพูดมาสิอยากได้อะไรอยากเลิกเหรอก็เลิกไม่ใช่เงียบๆแบบนี้อยากไปต่อก็ไปต่ออย่าเราเป็นอะไรกันเหมือนก็ไม่ได้แคร์กับความสัมพันธ์พร้อมจะเลิกพร้อมจะไฟพร้อมจะบวกอ่ะแต่แบบบอกได้ปะจะเอายังไงจะเลิกกันจะไปต่อจะพอแค่นี้ถ้ารักกันต้องทำอะไรที่ดีกว่านี้ชัดเจนกว่านี้พูดให้มันมากกว่านี้อารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ดีเลิกก็ได้นะเลิกก็ได้พร้อมนะพร้อมจะเลิกแต่ไม่ชอบอะไรที่มันคลุมเครือมันมีความคลุมเครืออยู่ตรงนี้คุณรำคาญกับความคลุมเครืออารมณ์นั้น ยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันนะอารมณ์อ่ะคือพร้อมไฟอ่ะคือ Night of One Page of Sword Night of Swordลักษณะที่แบบพร้อมตัดแล้วอะพร้อมลุยอะ The Tower พร้อมจบด้วยพร้อมจบด้วยนะรับสภาพได้ถ้าบอกว่าโอเคเราเลิกกันโอเครับได้แต่อย่ามาคุมเครือจะเอายังไงคือนิ่งทำไมอะไอความนิ่งเนี่ยมันคืออะไรคุณใจร้อนอะอารมณ์นั้นอะประมาณนั้นเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมหกไม้เท้าอย่ากลับมานะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะอย่ากลับมานะอยากให้รักของเรากลับคืนมาเหมือนเดิมอาจจะเป็นแค่ความคิดก็ได้นะเดิมเพลอค่ะโอ้คุณอาจจะคุยกับคนที่เขาดูนิ่งๆชอบควบคุมค่ะคนคนนี้เป็นคนขี้งกขี้เก็ตขี้หึงขี้หวงและชอบควบคุมความสัมพันธ์คุณอาจจะดีลกับคนที่เขาดูดีอ่ะดูมีบารมีมากๆเลยดูนิ่งๆคลิปลุกอะไรอย่างเงี้ย The High Pinterest เขาเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆค่ะคนคนนี้เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันคือถ้าเขาอยากทักก็ทักเขาอยากรักเขาก็รักแต่เขาอยากมีคุณอยู่ไหมอยากมีแต่อยากได้ความรักแบบนี้ได้ไหมรักแบบที่เรามีกัน2คนไม่ต้องมีสถานะเรารู้กันอยู่2คนเรามีกันอยู่2คนได้ป้าแบบเนี้ยถ้าได้ไปต่อคือเขาก็อยากมีคุณไว้อ่ะแต่อยากมีไว้เป็นลับๆอ่ะเป็นคนที่รู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนแค่นั้นไม่ต้องให้คนอื่นมารับรู้กับสถานะของเราเขารอคุณโยเขาอยากมีคุณโยแต่ว่าใจของเขาบางครั้งเขาก็อยากกลับมาง้อแต่บางครั้งเขาก็ไม่อยากกลับมาเขากลัวคุณเคยตัวเหมือนว่าทำอะไรเพื่อคุณเยอะแล้วคุณเคยตัวเอาแต่ใจอย่างนั้นน่ะเขาจะทำอะไรไหมหรอความรู้สึกของเขามันตีกันเขาตีกับตัวเองยังไม่เสร็จเลยว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีอย่าทักมาค่ะคุณอาจจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากเขาไม่ว่าเพื่อนมาบอกไม่ว่าการส่งข้อความในโลกโซเชียลส่งไลน์ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยไม่คิดว่าคนคนนี้จะทำไม่คิดว่าจะทักมาแล้วคิดว่าจะหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทักมาหรือบางคนจะได้มาหาตัวเป็นๆอารมณ์นั้นคุณอาจจะดีลกับราศีเมษค่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณค่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณความรู้สึกของเขาที่เขาไม่เคยพูดที่เขาเก็บงำไว้ที่เขาเย็นชานิ่งเฉยเย็นเยือกอะไรอย่างเงี้ยซิกอฟครับว้าววาเอเอวาเอเอวาเอเอเอคิดถึงนี่นาซิกอฟครับ
คิดถึงนะเราสองคนฉันคิดถึงเธออยากให้เธอกลับมาตรงนี้อยากให้เธอกลับมาเหมือนเดิมมันเป็นความผูกพันเราแบบเราความรักของคุณมันมีอายุไหมเขาแก่กว่าคุณเด็กกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยอายุความแตกต่างระหว่างอายุคบกันมานานเหรอคะมีความคิดถึงอะแต่อีโก้จัดเต็มQueen of Swordsหน้าฉากของเขาดูไม่สนไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้เป็นอะไรฉันสบายดีเวลาคนคนนี้จะทำอะไรต้องคิดเยอะเขาคิดเยอะนะเขาใช้สมองมากกว่าใช้ใจนะคะใช้สมองในการคิดมีความเด็ดขาดในอารมณ์น่ากลัวทีเดียวดุอ่ะดุอ่ะเครียดนอนไม่หลับจิตตกคิดมากคุณยังอยู่ในสมองเขานะเออ The Hermit แต่จะไปบวชแล้วมันจะไปบวชแล้วไอ้ที่เขานิ่งๆอยู่เนี่ยคือบางครั้งคนคนนี้มีโรคส่วนตัวเฮอร์มิตเป็นคนคิดช้าคิดมากคิดนานคิดแล้วไม่ลงมือทำคิดเองเองเขาเป็นคนที่ถ้าเฮอร์มิตเนี่ยเหมือนฤาษีอะเหมือนฤาษีไปบวชได้ไปบวชแล้วอะเขามีโรคส่วนตัวชอบอยู่เงียบๆคนเดียวชอบทำอะไรคนเดียวชอบทำไปไหนคนเดียวทำงานคนเดียวชีวิตเขาดูมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนแต่คือชอบให้คนเติมเต็มแต่ไม่ชอบให้คนวุ่นวายนึกออกไหมอารมณ์เนี้ยคนเติมเต็มคืออยากได้ถ้าเขาต้องการตอนไหนได้แต่อย่ามาวุ่นวายกับชีวิตเขามากถ้าเขาอยากทักเขาทักเองถ้าเขาอยากมาหาเขามาเองเขาอยากทำอะไรเขาทำเองเขาไม่ชอบให้ใครบังคับค่ะดอมเมสเซียนค่ะเขามีใครอื่นอยู่ด้วยนอกจากคุณนะเขามีคนอื่นอยู่ด้วยนะคนคนนี้มีทั้งคนรักเก่ารักคนรักใหม่คำพูดของเขาดูดีรัดเดอร์เพอร์เฟกต์มากคนคนนี้ฉลาดในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ระวัง The Wheel of Fortune ค่ะ The Wheel of Fortune ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือ The Star คุณอาจจะดิวกับราศีกุมเขาอยากให้จักรวาลอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้ใครก็ได้พัดพาคุณมาอีกครั้งแต่ถ้าให้เขาลงมือทำให้เขามาง้อก่อนเขาง้อคนไม่เป็นเขาเทคแอคชั่นไม่ค่อยเป็นเขาแสดงออกไม่ค่อยเก่งเขาดูเย็นชาเขาดูนิ่งๆเขาทำไม่เป็นต้องสอนเขาทำไม่ค่อยเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เขาคุณก็ไปออดรอกับเขาหน่อยเขาชอบคนเอาใจเขาชอบคนแบบน่ารักอ่อนหวานขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้แพ้คนขี้อ้อนนะถ้าคุณจะเอาชนะคนอย่างเงี้ยถ้าเขาแรงหรือเขาเงียบใส่เนี่ยไม่ใช่ว่าบางครั้งเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจเขาชอบให้คนเข้าหาแต่อย่าถี่เกินไปเข้าหาเยอะก็รำคาญต้องมีระยะห่างต้องจัดให้เป็นอารมณ์นั้นเขาอยากเริ่มต้นใหม่ในใจของเขานะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเรามาดูกันซิว่าไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณขอไพ่แนะนำหน่อยอาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์เปิดจองตะกรุดช้างผสมโขงนะคะสุดยอดแห่งตะกรุดเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นสายขาวถ้าใครพกตะกรุดเป็นอาจารย์ปะนี่คือตะกรุดของอาจารย์อาจารย์แขวนไว้จะแขวนก็ได้เป็นผู้หญิงแขวนก็ได้ทำเป็นข้อมือก็ได้เป็นเหมือนพระค่ะเพราะว่าเป็นสายขาวปลุกเสกโดยพระอาจารย์นกจิตตธรรมโมแห่งวัดเขาบางเหยเป็นวัตถุมงคลน่ะเหมือนพระอย่างเงี้ยเวลาเรามีพระแขวนคอเราก็รู้สึกปลอดภัยจากสิ่งต่างๆทั้งปวงนะคะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตาปานีให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูบางคนได้โชคลาภบางคนได้การงานเจรจาค้าขายบางคนขายของขายของดีขึ้นในกลุ่มตะกรุดมีประสบการณ์กันเยอะลองเข้าไปอ่านเมื่อวานนี้มีคนเข้ามาโพสต์ว่าอาจารย์สามีที่เลิกไปปีนึงแล้วกลับมาแล้วนะคะกลับมาคุยกับหนูดีขึ้นหนูตอนแรกเขาไม่คุยกับหนูดีๆเลยแต่ตอนนี้โทรหาเขาโทรกลับมาหาแล้วคุยดีขึ้นก็เลยบอกโอ้โหนั่นปีหนึ่งแล้วนะเลิกกับสาวเมย์นะคะยินดีด้วยแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าในบางคนน่ะก็อยากให้คนรักเก่ากลับคืนมาตะกุดผูกจิตผูกใจลงนะยันนะร่ำไรยันนะคิดถึงยันเกี่ยวชู้ยันนะคำนึงหาสี่ยันน่ะแล้วก็ในผงในตะกุดเนี่ยจะมีผงว่านซึ่งผลว่านที่หายากมากเป็นว่านกาหลงอย่างเงี้ยคือใครก็รักใครเห็นก็รักใครเห็นก็หลงใครเห็นก็เมตตาเวลาเราไปไหนเนี่ยใครรักใครเราเมตตาเรามันดีนะ
เหมือนเขาให้ความเมตตาเราเราไปไหนเราก็จะไม่โดนทำร้ายบางคนได้เงินได้ทองบางคนไปเจรจาแล้วได้งานลองดูนะคะสายมูไป2022นี่อย่าพลาดทีเดียวนะจ๊ะตะกรุดพร้อมส่งแล้วนะคะพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งนะจ๊ะใต้คลิปอาจารย์มีลิงก์กดตามลิงก์ไปจองได้เลยนะจ๊ะอ่ะขอไพ่แนะนำให้กับความรักความสัมพันธ์นี้หน่อยขอไพ่แนะนำให้กับความรักความสัมพันธ์นี้หน่อยไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณกับความรักนี้คะซอยตันบางทีคุณก็คิดว่าความรักครั้งนี้มันเหมือนไม่มีทางออกมันเหมือนไม่มีทางไปมันเหมือนอาจจะต้องจบลงหรืออาจจะสิ้นสุดเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อาจจะไม่ได้แก้ที่ตัวเราอาจจะเป็นเขาก็ตาม The Lover แต่คุณยังรักค่ะคุณรักเขามากด้วยวันแห่งความรักฟังหูไว้หูเขาบอกว่าถ้าเรารับรู้อะไรมาเราก็ใช้วิจารณ์นั้นถ้าเราได้รับรู้อะไรได้เห็นอะไรมาเราก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนิดนึงด้วยว่าสิ่งที่เราฟังมาเป็นจริงไหมฟังหูไว้หูอย่าเชื่อสิ่งที่เราได้ฟังมาทั้งหมดอย่าเชื่ออาจารย์เยอะ มันคือดวงโดยรวมทางสว่างคุณอยากได้แสงสว่างแห่งความสัมพันธ์นี้คือเหมือนกับว่าจะเอายังไงล่ะแสงสว่างคือไม่อยากทุกข์แบบนี้แล้วไม่อยากอยู่กับสภาวะกดดันไม่อยากอยู่กับสภาวะที่มันเสียใจเรารักเขามากแล้วเขาไม่ทำอะไรเลยล่ะอาจารย์หนูจะทำยังไงหนูจะหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้ได้ไหมหนูไม่อยากกังวลหนูไม่อยากทุกข์อยู่ตรงนี้แสงสว่างอยู่ข้างหน้าความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน mindset สำคัญนะจ๊ะเปลี่ยนความคิดถ้ารักมันถึงทางตันถ้ารักเขาแล้วทุ่มเทให้เขาแล้วแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเราก็อย่าไปทุ่มเทพระเกลียวหอดทองถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าในความรักความสัมพันธ์นั้นให้เวลาให้ความรักให้กับคนที่เขาต้องการค่ะอีหนูเอ้ยอย่าไปกอดเขาไว้บางทีการกอดรัดหรือการเก็บกอดอะไรก็ตามถ้าคู่มันเป็นคู่เราเนี่ยเราไม่ต้องพยายามหรอกถ้าเขารักเราเราก็ไม่ต้องพยายามเยอะอย่าโฟกัสชีวิตของคนเรามีหลายๆเรื่องในชีวิตอย่าโฟกัสเรื่องหลักเป็นหลักบางคนวันหนึ่งอยากจะให้แฟนมารับไปเที่ยวอยากให้เขาใส่ใจอยากให้เขาไลน์หาอยากให้เขามาเจอจะบ้าเหรอมันต้องเธอมาหากินป่ะชีวิตมันต้องมีงานป่ะมันต้องมีปากท้องป่ะมันต้องมีเงินป่ะมันต้องมีทุกอย่างในชีวิตที่มีองค์ประกอบป่ะไม่ใช่มีความรักอย่างเดียวบางคนมีแฟนแล้วติดแฟนมากอ่ะติดมากเกินไปอ่ะคือปล่อยระยะห่างบ้างอย่าให้เขาอึดอัดมากอย่าเรียกร้องอย่าต้องการเกินไปอะไรก็แล้วแต่ให้พอดีเดินสายกลางเข้าไว้ไม่ใช่แบบพอมีคนรักแล้วติดแฟนหนึบเลยแฟนจะไปไหนก็อยากไปแฟนทำอะไรก็เดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็งอนแฟนไม่โทรมาหาก็งอนแฟนไม่ทักก็งอนแฟนไม่รักดูเหมือนเขาไม่รักเราเลยก็งอนจะบ้าเหรอกอดรัดเนี่ยกอดเขามากเกินไปรัดเขามากเกินไปรักผู้หญิงเราหรือผู้ชายบางคนถ้ารักใครมากเกินไปเข้าใจว่าความรักมากต้องการความใส่ใจแต่คุณข้างรักอ่ะมันเป็นการข้างรักน่ะพอมันข้างรักแล้วก็วันนึงเขาแบบอุ๊ยอยากจะเจออยากจะให้ไลน์หามันต้องทำมาหากินหนูเข้าใจไหม แล้วไงต่อวะโอ้ยตาช่างราชินีและแหมเราก็ดูรัดหรูอลังการเหลือเกินดูก็ไม่สนไม่แคร์ไม่มายอ่ะตัวเองก็ใช่ย่อยช่างที่ไหนตาช่างก็ตาช่างลองวัดดูว่าอาบน้ำมนต์ตาช่างลองวัดดูว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเข้ากันได้ไหมเขาสามารถมันมีคน3คนในความรักครั้งนี้หรอเขาสามารถไปกับคุณได้ไหมถ้ามองแล้วเขาเป็นคู่เราไปกับคุณได้ไปต่อแต่ถ้ามองแล้วมันไม่ได้รับความเป็นธรรมกับความรักความสัมพันธ์นี้หรือถ้ามันมีคน3คนมันไม่เวิร์กแน่นอนนะจ๊ะติดปีกบินก็ออกมาซะเถอะถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นราชินีโปรไฟล์อย่างเราหน้าตาอย่างเราสวยเลิศเชิดหญิงอย่างเราสวยๆอย่างเรามีผู้ชายเยอะแยะที่จะเข้ามาหาเรามีผู้หญิงเยอะแยะที่รายล้อมเราเพราะฉะนั้นเราเลือกได้เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกกับคนที่เขาไม่สนใจเราเราไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่เขาไม่ให้ค่าเรา
คนเราทุกคนมีค่าในตัวเองต่อให้เราสูงต่ำดำเตี้ยต่อให้เราทำงานแบบไหนคุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไม่เห็นค่าไปในที่ที่คนเห็นค่าของคุณค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงไหนด้อยค่าก็อย่าอยู่เข้าใจไหมติดปีกบินถ้าอยู่กันแบบ 2-3 คนก็ไปเถอะอย่าอยู่เลยติดปีกบินโสดสวยร่ำรวยมากแบบนี้โปรไฟล์ดีแบบนี้หน้าตาดีแบบนี้โสดสวยร่ำรวยมากเก่งมากชีวิตดีๆกลัวอะไรกลัวไม่คนกลัวไม่มีคนรักเหรอเป็นอาจารย์จะมองถึงความสัมพันธ์ที่ถ้าเขารักเราเราจะรักเขาค่ะเพราะเราจะไม่เหนื่อยบางทีสมมติเรารักใครก็ตามเราจะเหนื่อยเราก็หาคนที่เขารักเราถ้าใครที่เขารักเราเขาทุ่มเทเขาจะพยายามกับเราเต็มที่มากเราเหมือนราชินีเลยกินข้าวยังเหนื่อยหรือเปล่าไปไหนไหมคุณไม่ต้องไปเรียกร้องสิ่งเหล่านี้เพราะเขารักเราแต่คุณกลับกันคุณกลับรักเขาคุณไปทำแบบนี้มันก็เลยทุกข์เพราะฉะนั้นหาจุดยืนเอาอีโนอะไรที่เป็นทุกข์ค่ะความทุกข์อยู่ในใจความทุกข์อยู่ในความคิด mindset สำคัญการเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนอย่าโฟกัสกับเรื่องที่มันแย่ๆกับชีวิตคุณมีสิ่งดีๆเยอะแยะหน้าที่การงานดีหน้าตาสดสวยเพื่อนฝูงเยอะแยะไม่จำเป็นต้องโฟกัสกับคนคนเดียวคนคนนี้ถ้าเขาให้ความทุกข์ก็ไม่ต้องอยู่จ้ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวออนไลน์มาค่ะ asiafe0329 ไหวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ